มาเชิญชวนคุณผู้ชมมาร่วมสนุกกันก่อนกันแล้วกันนะคะทุกๆวันรายการห้องข่าว MBT จะแจกหนังสือให้แก่คุณผู้ชมค่ะที่ร่วมตอบคำถามในรายการด้วยวันนี้ค่ะเราจะแจกหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าหนังสือ The Power of No นะคะพลังของคำว่าไม่นี่แหละค่ะโดยสำนักพิมพ์ Postbook ค่ะหนังสือเล่มนี้บอกอะไรบ้างหนังสือเล่มนี้นะครับก็บอกถึง1คำสั้นๆที่นำมาซึ่งสุขภาพความมั่งคั่งและก็ความสุขสำหรับคำถามที่จะเชิญชวนคุณผู้ชมมาร่วมหาคำตอบกันในวันนี้นะครับง่ายสมาคมธนาคารไทยแจ้งเลื่อนการเปิดใช้บริการพร้อมเพย์จากเดือนตุลาคมนี้ไปเป็นเมื่อไหร่เอ๊ะเพิ่งต่อไปเมื่อกี้นี้นะ ระหว่างข้อ A นะครับไตรมาสแรกปี2560หรือว่าข้อ B ครับไตรมาสที่3ปี2560ครับคุณผู้ชมที่รู้คำตอบแล้วนะคะก็สามารถที่จะโทรศัพท์กันเข้ามานะคะตอบคำถามกันได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ0853376461ข้อ A ไตรมาสแรกปี2560ข้อ B ไตรมาส3ปี2560ลองดูนะคะว่าเป็นข้อไหน A หรือ B โทรศัพท์กันเข้ามาตอบคำถามกันได้นะคะช่วงท้ายรายการแบบนี้มาเฉลยคำถามกันที่เราถามคุณผู้ชมกันนะคะว่าสมาคมธนาคารไทยได้มีการแจ้งเลื่อนการเปิดใช้บริการพร้อมเพย์จากเดือนตุลาคมนี้ไปเป็นเมื่อไหร่นะคะคำตอบก็คือข้อ A ไตรมาสแรกปี2560นั่นเองค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ตอบคำถามได้ถูกต้อง3ท่านแรกนะครับก็คือคุณศักดาเบญจพลากรคุณยศวุฒิหลังกลางแล้วก็คุณสิทธิพงษ์อินทิวรนันท์ซึ่งทั้ง3ท่านนะครับก็จะได้รับหนังสือ The Power of No พลังของคำว่าไม่โดยสำนักพิมพ์ Postbook ครับหมดเวลาของห้องข่าว MBT แล้วนะคะเราทั้ง2คนลาไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ